ุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ภรรยาของผู้ตายเขามาร้องขอความเป็นธรรมบอกว่าสามีมีอาชีพเป็นช่างซ่อมตู้หยอดเหรียญได้รับสายโทรศัพท์ปริศนาว่าไปซ่อมให้หน่อยตู้เนี่ยมันเสียแต่พอไปถึงที่เกิดเหตุแล้วอยู่ๆสามีถูกกลุ่มชายชะกันประมาณ 3-4 คนมาไล่ตีจนตายพอไปถามกับตำรวจว่าเกิดอะไรขึ้นตำรวจบอกว่าคนที่ไล่ตีน่ะเขาบอกว่าคนนี้คนที่ตายไปเป็นโจรงัดตู้หยอดเหรียญภรรยาก็บอกว่าจะเป็นโจรได้ยังไงเขามีอาชีพเป็นช่างซ่อมเขาเลยลงพื้นที่ไปภรรยาเองก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรมพร้อมกับเล่าเรื่องให้ฟังนะคะว่าสามีของตนเองนะชื่อว่านัทพลอายุ28ปีถูกทำร้ายร่างกายจนตายเมื่อกลางดึก23สิงหาคมที่ซอยมาบยายเลียอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะทีนี้ก็เลยมาแจ้งความกับทางตำรวจสภ.หนองปลือคุณชุติการเป็นภรรยาผู้ตายบอกว่าเหมือนมีคนรู้จักโทรมาหาบอกว่าตามไปดูอาการผัวซะหน่อยสิอยู่โรงพยาบาลเนี่ยสาหัสมากเลยกระโหลกร้าวเลือดคั่งพอไปถึงที่โรงพยาบาลน่ะก็เลยงงว่าสามีถูกตีได้ยังไงก็เลยถามจากทางหัวหน้างานเขาหัวหน้างานเขาเนี่ยก็มาเล่าให้ฟังว่ามันมีโทรศัพท์อะโทรมาลักษณะเหมือนข่มขู่สามีของน้องอะบอกว่าให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าวนะไอ้พฤติกรรมดังกล่าวคืออะไรไอ้พฤติกรรมงัดตู้หยอดเหรียญให้หยุดนะไม่อย่างนั้นจะส่งคนมากระทืบให้ตายเธอก็งงว่าเฮ้ยสามีมีอาชีพเป็นช่างซ่อมตู้หยอดเหรียญ นะจะไปขโมยได้ยังไงหรือถ้าสามีถือว่าถ้าสามีไปขโมยจริงๆอ่ะคุณก็ต้องไปแจ้งตำรวจให้ตำรวจมาจัดการไม่ใช่มาทำกันแบบนี้ตอนนี้เธออยากจะร้องขอความเป็นธรรมนะคะเพราะว่าอาการหนักมากตอนที่ยังไม่ตายอ่ะนะกระโหลกร้าวสมองบวมเลือดข้างและสุดท้ายเสียชีวิตฟังภรรยาค่ะนี่เขาทำงานด้วยลูกพี่เขาอ่ะบอกว่าผู้เสียชีวิตอ่ะจะไปงัดตู้เขาก่อนหน้านี้เขาก็มีโทรมาส่งคลิปโทรมาขู่อะไรอย่างนี้ค่ะฝั่งนู้นเหรอครับใช่ค่ะขู่ว่ายังไงอ่ะว่าจะนี่มีเกิดเหตุอะไรเหรอครับบอกว่าผู้เสียชีวิตอ่ะไปงัดตู้เขาถ้าไม่หยุดก็คือจะกระทืบให้ตายอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าไม่ได้ไอ้นี่ไว้แล้วเรื่องนี้เรารู้ไหมก่อนหน้านี้เขาได้ไปงัดใครหรือว่าอะไรเรารู้ไหมไม่รู้ค่ะแต่ว่าฝั่งนู้นที่เขาส่งมาให้เราดูหลักฐานนะมันมีแค่แบบว่าเขาเดินซ่อมงานนะคะไม่มีช็อตแบบว่าเขาเอาเงินลักทรัพย์อะไรตรงนั้นอะมีแค่เดินไปเดินมาซ่อมมันก็น่าแปลกๆนะคุณผู้ชมไปซ่อมตู้ตอนกลางคืนคือคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุชื่อว่านนทวัฒน์ดอกพุทธอายุ28เขาไปด้วยกันเขาเล่าเหตุการณ์เขาบอกว่านัทพลเนี่ยถูกขอให้ไปช่วยซ่อมหน่อยเนื่องจากว่าลูกค้าโทรมาบอกว่าตู้มันเสียเดินทางไปเจ้าของโทรศัพท์รีบเร่งให้มาเร็วๆหลังจากนั้นพอณัฐพลไปถึงเนี่ยได้โทรตามเจ้าของตู้ว่ามาถึงแล้วแต่ณัฐพลเดินเข้าไปยังไม่ทันถึงตู้หยอดเหรียญเลยชายชะกัน3คนเข้ามาแล้วซุ่มเข้าไปทำร้ายโดยมีอาวุธที่เขาบอกว่าเป็นพลั่วตักดินวิ่งไล่ตามออกมาตัวเองมาด้วยกันกับเขาก็จริงแต่ว่าทำอะไรไม่ถูกอ่ะตกใจกลัวนนทวัฒน์อยู่ในรถกระบะคันนี้ด้วยความที่ตกใจกลัวแล้วก็พวกนั้นมีอาวุธก็เลยรีบขับรถหนีจนมาทราบภายหลังว่าเพื่อนที่ไปด้วยกันเนี่ยอาการสาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็คุยโทรศัพท์ไปด้วยเนี่ยแล้วลงจอดรถไปถึงตู้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับก็หันกลับมาเหมือนจะเดินกลับมารถอ่ะวัน569ก็เหมือนเขาซุ่มรออยู่นะคนที่รออยู่หมายถึงเจ้าของตู้เหรอกลุ่มเจ้าของตู้หรือยังไงคนที่ทำลายครับกี่คนสามคนครับวิ่งออกมาเขาเป็นใครไม่ทราบเหมือนกันครับไม่รู้ครับยังไงต่อวิ่งออกมาผมมัวแต่นั่งก้มหน้าเล่นโทรศัพท์นะในรถอะครับผมเงยหน้าขึ้นแล้วคนที่เสียชีวิตเขาวิ่งแล้วครับวิ่งแล้วทำร้ายมาแล้วหรือไงเขาวิ่งหนีครับอ๋อวิ่งหนีวิ่งหนีออกไปทางปากซอยที่เข้ามาแล้วพี่นนทวัฒน์ไปด้วยกันแต่ขับกระบะออกมาก่อนตอนมีเรื่องนอกจากนี้มันมีพยานคนหนึ่งคุณผู้ชมชื่อว่าคุณมอสนามสมมุติเป็นคนที่บังเอิญจริงๆบังเอิญขี่รถจักรยานยนต์มาพอดีล่าสุดคุณเต๋อสุรพงษ์เนี่ยได้ไปคุยกับคุณมอสนะคุณมอสเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงนั้นผมขี่มอเตอร์ไซค์มาพอดีเห็นกระบะขับไปเร็วมากแล้วมีคนวิ่งไล่กันมา 2-3 คนตอนนั้นก็งงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นจอดมอเตอร์ไซค์ดูแป๊บนึงแต่ว่าคนตายมีบาดแผลตรงไหนยังไงน่ะตัวเองไม่รู้เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากแต่ว่ายืนยันว่ามันมีคนถืออาวุธคล้ายกับท่อนเหล็กยาวๆจริงๆแล้วรถก็ออกไปเร็วมากหลังจากนั้นไม่ได้วนมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนมาทราบทีหลังว่าคนตายเนี่ยถูกทำร้ายจนเสียชีวิตแล้วคนก่อเหตุก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครมาจากไหนยังไงบ้าง
คุณผู้ชมคะที่ผู้สื่อข่าวเราเนี่ยลงพื้นที่ไปก็พยายามจะสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ได้ข้อมูลจากคนเห็นเหตุการณ์เล็กน้อยขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เลยไปไล่ภาพกล้องวงจรปิดดูเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะมันเกิดขึ้นช่วงเวลากลางคืนคือชาวบ้านน่ะเขานอนกันหมดแล้วก็จะมีคนทราบเหตุการณ์อยู่ไม่กี่คนเราได้ภาพกล้องวงจรปิดจุดสำคัญมาค่ะอันนี้คือซอยที่เกิดเหตุนนทวัฒน์คือเพื่อนที่เราปล่อยเสียงไปเมื่อกี้ที่แกขับรถกระบะไปกับผู้เสียชีวิตน่ะผู้เสียชีวิตเนี่ยเหมือนลงไปตรงตู้หยอดเหรียญแล้วตู้น้ำอะค่ะสักพักนึงมันมีกลุ่มชายชะกันกลุ่มนึงค่ะวิ่งออกมาจากซอยมากันประมาณ3คนลักษณะเนี่ยเหมือนถือไม้ถือเหล็กยาวๆมาด้วยวิ่งไล่ผู้ตายไปทางซ้ายมือทีนี้พอวิ่งกันไปทางซ้ายมือนนทวัฒน์เพื่อนของผู้ตายค่ะอยู่บนกระบะพอดีแกก็ขับรถกระบะไปทางนั้นกล้องวงจรปิดตัวต่อมาก็เห็นว่าผู้ตายอ่ะวิ่งหลบหนีไปโดยที่ยังไม่ทันได้ขึ้นกระบะเลยเพราะว่าเพื่อนเบิ้ลกระบะออกไปก่อนแล้วครับแต่ผู้ก่อเหตุก็วิ่งไล่ตามกวดผู้ตายไปค่ะจากกล้องตัวนี้จะเห็นเลยว่านัทพลผู้ตายอ่ะคือเขาพยายามวิ่งหนีโดยมีผู้ก่อเหตุวิ่งไล่กวดมาส่วนกระบะที่เราชี้ลูกศรนะคือเพื่อนผู้ตายที่มาด้วยกันที่จะมาซ่อมตู้ด้วยกันตอนแรกอ่ะแต่ว่าพอเกิดเรื่องเหมือนพี่แกตกใจอ่ะขับรถกระบะออกไปเลยแล้วปล่อยเพื่อนวิ่งอยู่คนเดียวเพื่อนขึ้นกระบะหนีมาด้วยกันไม่ทันสุดท้ายเพื่อนก็เลยโดนทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นคุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ภรรยาของผู้ตายเขาไปร้องขอความเป็นธรรมแล้วนะคะกับทางตำรวจว่าสุดท้ายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะว่ากล้องวงจรปิดอะที่ได้มาตอนนี้มันเห็นแค่ช่วงการไล่ทำร้ายร่างกายกันแต่ช่วงการที่จะไปซ่อมตู้หยอดเหรียญน่ะมันต้องไปดูรายละเอียดว่าแกไปซ่อมตามที่มีคนโทรแจ้งแกว่าเฮ้ยตู้มันเสียนะมาซ่อมหน่อยหรือแกไปงัดเอาเงินในตู้น้ำตามที่มีการกล่าวหาว่าก็คนนี้เป็นหัวขโมยเลยถูกคนมาดักตีเพราะไปขโมยเงินในตู้หยอดเหรียญ อันนี้ก็ต้องตามความคืบหน้าให้ชัดแล้วก็ต้องไปดูคนโทรเข้าโทรออกอะว่าใครเป็นคนโทรมาแล้วให้มาซ่อมตอนที่พระอาทิตย์ตกดินมันก็มืดแล้วมันก็แปลกๆอยู่เหมือนกันทำไมไม่โทรตอนให้ไปซ่อมตอนกลางวันหรือว่ารีบใช้หรือยังไงไม่แน่ใจอัปเดต 34 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ